สวัสดีครับอันนี้วันนี้จะมาลองวิธีเก็บทองเก็บทองได้ไม่จำกัดครั้งก็ไม่รู้ไม่จำกัดจริงป่ะนะก็ลองดูสำหรับเกม Red Dead Redemption ภาค2เงื่อนไขนะครับหนึ่งเราต้องเล่นเป็นจอนนะเป็นจอนมาตันหลังจากที่จบในเรื่องอาร์เธอร์ไปแล้วแล้วก็มันจะอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเดี๋ยวผมมาร์คให้ดูแผนที่ให้คือเราเล่นเป็นจอนแล้วก็ง่ายๆนะห้ามผูกผ้าปิดปากห้ามใส่หน้ากากไม่งั้นเดี๋ยวคนในฟาร์มเขาจะไล่ยิงเราเสียเวลาแล้วเราไปยิงสู้กับโจรเฮ้ยไปยิงสู้กับคนในฟาร์มเราก็จะโดนติดค่าหัวต้องไปเสียค่าปรับอีกขอให้เราเปิดหน้าแล้วไม่ต้องถืออาวุธอะไรที่มือนะครับวิ่งมาที่ฟาร์มแห่งนี้ทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ก็ต้องเป็นจอนนะครับส่วนดินแดนก็เราต้องมาสำรวจรัฐเป็นรัฐทางใต้จะอยู่ใต้เมืองแบ็กวอเตอร์เดี๋ยวลงจอดตรงนี้เลยแบ็กวอเตอร์ให้มาสำรวจก่อนมันจะชื่อเมืองเดี๋ยวนะเมืองหรือรัฐไม่รู้นิวออสตินนะสำรวจทางใต้นี่นะครับเนี่ยมันจะอยู่ใต้ลงมาเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นอาร์เธอร์เราจะอยู่ตรงเนี้ยเข้าแบ็กวอเตอร์ไม่ได้พอมาเป็นจอนแล้วเราจะเข้าแบ็กวอเตอร์แล้วทะลุลงมาทางใต้เนี่ยนะครับสำรวจนี่ครับน่าจะเป็นเขตรัฐนิวออสตินแต่ว่าผมยังสำรวจไม่หมดไงมันเลยมัวๆก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเป็นฟาร์มนี่เลยเนี่ยครับอยู่ช่วงนิวออสตินจะอยู่ใกล้ๆตัวเองเนี่ยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูมาร์กเอาไว้เนี่ยตรงช่วงบ้านตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงช่วงฟาร์มที่เก็บของเก็บอะไรอ่ะตรงช่วงนี้เลยนะนิวออสตินนี่เลยแล้วเราวิ่งมาต้องเล่นเป็นจอนนะครับแล้วก็อย่าใส่หน้ากากเข้ามาซึ่งยังอยู่นะเปิดฝาไม่จำกัดครั้งก็ต้องทำการปีนขึ้นไปแล้วก็เดินเดินเขี่ยเดินเหมือนเดินเดินเตะทองให้ทองตกลงมาซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอย่าหาเดี๋ยวหาว่าโกหกผมเก็บมาได้10กว่าแท่งแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูก่อนลูกเพชรเนี่ยนะครับเห็นว่า12ผมเก็บมา12แท่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยภารกิจนี้ไม่ใช่ตัวแท็กติกนี้ไม่ได้บั๊กนะครับมันเหมือนกับเป็นการเข้าที่มาเพื่อโหลดแมปใหม่แล้วทองมันจะกลับมาใช้วิธีเดินชนก็ได้เดินชนให้ทองตกมาเก็บทองไปเลยนี่นะครับเก็บไปเลยแล้วเราไปดูว่ามันขึ้นไป13หรือยังเมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูเป็น12ใช่ปะนี่ไง13แท่งทำกี่รอบก็ได้กลางวันกลางคืนก็ได้ไม่เป็นไรแต่เงื่อนไขคือต้องเป็นตัวละครของจอนนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นจอนเราจะไม่มีเงินไม่แทบไม่มีเงินเลยมีน้อยมากแล้วเราก็วิ่งออกนะครับวิ่งออกจากเขตนี้ตรงฟาร์มนี่นะวิ่งออกไปเลยวิ่งไปก่อนเสียเวลานิดนึงแต่ว่ามันได้จริงไงแล้วเราวิ่งออกไปวิ่งออกไปจนถึงแยกทางรถไฟนี่นะครับทางรถไฟนี่นะตรงนี้นะทางรถไฟแล้วก็ยูเทิร์นกลับเลยให้วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับไปที่ฟาร์มเดี๋ยวเราไปดูว่าทองมันจะโหลดใหม่เวลามันโหลดแมปใหม่มันจะได้ทองกลับมาแต่ไม่แน่ใจว่าเขาบอกต้องเตะทองออกจากกล่องก่อนนะไม่เตะมันไม่ได้นะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแล้วเราวิ่งกลับมาเราวิ่งกลับมาเลยดินแดนนี้ผมยังสำรวจไม่หมดโดนโจรไล่ฆ่าตลอดมามองดูยังอยู่นี่ไงทำได้เห็นว่าทำมาจะเป็นปีแล้วมั้งล็อกสตาร์เขายังไม่แก้แพทตรงนี้ถ้าเขาแก้แพทตรงนี้ขึ้นมาก็อาจจะทำไม่ได้แต่ผมว่าอย่าไปแก้เลยมันไม่ใช่บั๊กแบบโกงขนาดนั้นอ่ะคือมันแค่เสียเวลาทำนิดนึงอ่ะเนี่ยเราวิ่งมานะครับให้ดูกี้กระโดดพลาดเราต้องเขี่ยทองออกจากหีบให้ได้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะลองแบบถ้าไม่เขี่ยแล้วมันจะยังอยู่ไหมไงเตะทองออกมาแล้วเก็บเลย
เก็บเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปขายแม่14 ก้อนโอเคก็เยอะอยู่นะแล้วเราวิ่งกลับไปใหม่วิ่งออกนอกเขตไปกันวิ่งไปถึงเนี่ยแหละทางรถไฟแล้วก็เลี้ยวกลับลองดูแต่รู้สึกว่าเข้านิวออสตินลัดทางใต้มานี่แบบแม่งแดงคาวบอยของจริงอ่ะกลุ่มโจรคู่อลีเราเยอะมากโดนดักยิงตลอดทางแยกเลยจะโดนดักปล้นดักยิงดักฆ่าตลอดมีพายุทรายด้วยไหนอยู่ไหมทองยังอยู่นี่ไงครับสามารถมาทำได้เรื่อยเก็บได้เรื่อยนะแต่ก็เงื่อนไขไม่รู้ว่าต้องเตะทองออกจากกล่องหรือเปล่าบางคนก็เตะบางคนก็แต่ช่อง YouTube ที่แนะนำเขาบอกให้เตะออกอะถ้าไม่เตะมันกลับมาจะไม่มีก็ไม่รู้จริงป่ะนะก็เลยยอมเสียเวลาเตะนิดนึงก็เอาลองไปทำดูนะครับตามนี้แผนที่ตรงนี้เลยตามนี้เลยนะ